ลับมาช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่เชียงใหม่กันหน่อยครับมีข้อมูลว่าเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟฟ้าน่าจะเป็นไฟช็อตแต่มันทำให้เกิดไฟฟ้าไหม้ที่สายสื่อสารบนถนนนิมมานเหมินภาพดูน่ากลัวทีเดียวไปดูภาพกันหน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวค่อยๆมาคุยว่าดีเทลรายละเอียดต่างๆมันเป็นยังไงบ้างอ่ะนี่ครับนี่คือนิมมานเหมินที่เชียงใหม่ดูน่ากลัวนะครับระเบิดเลยอ่ะมีทั้งไฟไหม้มีทั้งประกายไฟและมีเสียงเหมือนเป็นเสียงระเบิดเกิดขึ้นเป็นเหตุไฟไหม้สายไฟฟ้าโอ้สายระบบการสื่อสารที่ปากซอยนิมมานเหมินซอย2กลางเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วเวลาแบบนี้มันก็เป็นเวลาที่ผู้คนนักท่องเที่ยวกำลังช้อปปิ้งกันสนุกสนานเพราะว่าเป็นย่านท่องเที่ยวแล้วมันก็มีเสียงดังคล้ายกับระเบิดเนี่ยหลายต่อหลายครั้งทำให้ทั้งคนไทยนักท่องเที่ยวทั้งคนต่างชาติทั้งคนจีนเองก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากทีเดียวครับเจ้าหน้าที่นะคะก็นำรถดับเพลิงเนี่ยเข้ามาฉีดน้ำระงับเหตุเนี่ยประมาณ20นาทีคุมเพลิงไว้ได้นะคะทีนี้สายไฟฟ้าสายระบบการสื่อสารเป็นร้อยสายเลยเห็นแบบนี้เลยนะคะถูกไฟไหม้ค่ะลงมากองกับพื้นนะเจ้าหน้าที่เลยต้องปิดถนนชั่วคราวเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้ามาซ่อมแซมแล้วตอนนี้มีการตัดกระแสไฟด้วยนะคะก็อาจจะไม่ได้รับความสะดวกกันเป็นบางพื้นที่นะคะครับก็น่าจะเปิดกลับมาเปิดเส้นทางต่างๆได้ภายในดึกคืนวันนี้คือเจ้าหน้าที่กำลังเร่งที่จะเคลียร์ทุกอย่างให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้